นหวยไม่พลาดบอลเชิญยิ้มก็มาล้วงหายเลขเด็ด3ตัวลั่นขอให้รวยงวดนี้หวยลาวก็เฮแล้วบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 10:54 นปิดหวยลาวเฮกันมาแล้วแห่2เลขเด็ดหลายคนเห็นไม่ชัดต้องเข้าไปซูมดูใกล้ๆแฟนหวยไม่พลาดบอลเชิญยิ้มก็มาล้วงหายเลขเด็ด3ตัวลั่นขอให้รวยงวดนี้พี่น้องวงการลูกทุ่งวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมรำลึก32ปีราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับการจากไปที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้านบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังก็ไปด้วยพร้อมช่วงเวลาสำคัญที่แฟนหวยรอคอยกับการล้วงหายเลขเด็ดของราชินีลูกทุ่งดังโดยตลกดังโพสต์ภาพถือลูกปิงปองเลขเด็ด3ตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอให้รวยขอให้รวยโดยลูกปิงปองมองเห็นไม่ค่อยชัดทำเอาต้องซูมกันดีๆเลยหลายคนแห่ถามเลขอะไรขณะที่แฟนๆแห่ส่องเลขเด็ดพร้อมอวยพรให้รวยๆเช่นกันอาทิรวยๆปังๆค่ะ5มาแน่นอนแล้ว50ออกลาววันนี้ด้วย045สาธุเราดูไปซื้อลาวมาเถยผู้ว่าราชการจังหวัดปูไปต่อได้อันดับแรกเลือกไขว้ข้ามกลุ่มสว.ผ่านเข้ารอบระดับประเทศการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:24 นผู้ว่าราชการจังหวัดปูวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ไปต่อรอบระดับประเทศผ่านเข้ารอบ40คนเลือกสัวไขว้ข้ามกลุ่มอ่างทองวันที่16มิถุนายน2567ที่ห้องประชุมโรงแรมสุพรแกรนด์โฮเทลตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวรายงานผลการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับจังหวัดโดยรอบแรกเป็นการเลือกกันในกลุ่มอาชีพของตัวเองโดยผู้ว่าปูนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองสวมเสื้อสีเขียวผ่านฉลุยในรอบแรกได้เข้าไปเลือกไขว้ข้ามกลุ่มผลออกมาได้คะแนนสูง2ลำดับแรกของกลุ่มเป็นผู้เข้ารอบ40คนได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไปในวันที่26มิถุนายนนี้สำหรับนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีหรือผู้ว่าปูอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและอ่างทองเคยนำชาวบ้านฝ่าวิกฤตโควิดคลัสเตอร์ใหญ่คลัสเตอร์สมุทรสาครคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งจนตัวเองและภรรยาติดเชื้อโควิด-19 อาการเข้าขั้นวิกฤตรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนานกว่า3เดือนจากนั้นย้ายมาทำงานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจนกระทั่งเกษียณอายุราชการอาจารย์คทาเปิดดวงครึ่งปีหลังราศีรวยฉุดไม่หยุดเตือนราศีโดนหลอกเผยเลขมงคล4ราศีเด่นออนไลน์วันที่16มิถุนายน2567 6:39 นปิดอาจารย์คทาเปิดดวง12ราศีครึ่งปีหลังใครเฮงใครปังใครรวยแบบตะโกนราศีรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่เตือนราศีระวังโดนหลอกมีเรื่องผิดพลาดเผย4ราศีกับชุดเลขมงคลมาครบ12ราศีเปิดคลิปอาจารย์คทาชินบัญชรกับ12ราศีครึ่งปีหลัง2567ใครเฮงใครปังใครรักฉ่ำใครรวยแบบตะโกนราศีเมษเฮงยืนหนึ่งลงทุนรับทรัพย์ดวงชะตาฟ้าเปิดรักดีมีเสน่ห์การงานครึ่งปีหลังมิถุนาตุลามีแรงกดดันสุดๆงานประจำแต่มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสดีในการแสดงความสามารถตุลาธันวายืนหนึ่งเรื่องการลงทุนรับทรัพย์แบบจัดเต็มโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์งานมาร์เก็ตติ้งการขายการตลาดธุรกิจส่งออกอาชีพเฉพาะวิศวกรนักคิดนักเขียนงานออกแบบโดดเด่นสุดการเงินระวังมิถุนากรกฎามีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากทั้งของตัวเอง
คนรอบข้างแต่สิงหาพฤศจิกามีโชคดีมีลาภลอยฟลุกมีผู้ใหญ่ส่งเสริมซื้อบ้านรถอสังหาทำช่วงนี้เฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักคนเก่ารีเทิร์นกันยาตุลาเป็นช่วงของการตัดสินใจขยายครอบครัวมีบุตรลุยได้เลยสุขภาพระวังช่วงมิถุนากันยากล้ามเนื้อกระดูกตุลาธันวาระวังเรื่องทางเดินอาหารรับพลังจากพระปางสมาธิทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้ราศีพฤษภเฮงยืนหนึ่งสอบเด่นยอดพุ่งเงินล้นมิถุนากันยาโดดเด่นธุรกิจส่งออกการเกษตรสอบโดดเด่นนักคิดนักเขียนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการมีข่าวดีการขยับขยายงานเลื่อนตำแหน่งและมีเกณฑ์เดินทางกระทันหันกันยาพฤศจิกาดวงฟ้าเปิดโดดเด่นทั้งงานประจำการลงทุนรับผลตอบแทนคุ้มค่าออไรเดอร์เข้ามาแบบฉ่ำฉ่ำงานขายการตลาดงานออนไลน์เด่นแล้วยังมีโชคที่ดีเข้ามาความรักเด่นช่วงกันยาพฤศจิกาได้รับของถูกใจจากคนรักด้วยเจอคู่มีฐานะระวังสุขภาพทางเดินหายใจปอดหลอดลมช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาพฤศจิการะวังทางเดินอาหารรับพลังขอพรพระแม่ลักษมีขอพรการค้าขายการเดินทางครอบครัวกับเจ้าแม่ทับทิมราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งธุรกิจปังบันเทิงเด่นบริการยอดเยี่ยมความรักฉ่ำระวังมิถุนาสิงหาอุบัติเหตุจากการเดินทางซ่อมรถซ่อมบ้านสิงหาพฤศจิกางานด้านบันเทิงเด่นธุรกิจขยับขยายธุรกิจที่ดินอสังหารับข่าวดีตัวเลข2916เป็นเลขชุดมงคลความหมายราบรื่นมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากเพศตรงข้ามรวมทั้งความรักใช้ต่อท้ายไลน์หรือเบอร์โทรได้ความรักมิถุนาสิงหาระวังคู่แข่งกันยาพฤศจิกาแต่งงานซื้อบ้านมีบุตรเดินหน้าได้สุขภาพระวังอวัยวะสืบพันธุ์กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและของมีคมช่วงสิงหาตุลารับพลังขอพรพญาศรีสัตนาคราชนครพนมเทพเจ้ามังกรเขียววัดทิพยวารีบ้านหม้อราศีกรกฎเฮงยืนหนึ่งเรื่องศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์คิวทองธุรกิจรับทรัพย์ธุรกิจสื่อสารอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองมิถุนากันยาระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาสายตาแต่โดดเด่นเรื่องช่องทางธุรกิจตุลาธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงงานศิลปินการแสดงโดดเด่นรับทรัพย์ฉ่ำฉ่ำการเงินโดดเด่นตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีแม้จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแต่มีการเงินเข้ามามากมีสภาพคล่องแต่ไม่เหลือเก็บต้องบริหารให้ดีตุลาธันวาได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีคนโสดพบเจอรักจากการเดินทางการประสานงานมีโชคจากบุตรบริวารสุขภาพระวังกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินอาหารรับพลังขอพรเจ้าพ่อกวนอูราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งงานเด่นผู้ใหญ่ส่งเสริมทำถึงแน่นอน7 2 3 6ชุดเลขมงคลการงานก้าวหน้าผู้ใหญ่บริวารส่งเสริมมิถุนาสิงหาได้รับข่าวดีมีลาภลอยฟลุกระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดตุลาธันวาระวังกล้ามเนื้อกระดูกซ่อมรถบ้านการเงินไม่เหลือเก็บแต่มีสภาพคล่องโดดเด่นลงทุนด้านต่างประเทศขนส่งโลจิสติกมิถุนาสิงหาระวังอารมณ์ขึ้นลงเข้าใจผิดหงุดหงิดหัวใจตัวเองและคนรอบข้างกันยาพฤศจิกามีข่าวดีคนโสดพบความรักสุขภาพระวังความดันเส้นเลือดหัวใจรับพลังขอพรองค์พญาครุฑเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าราศีกันเฮงยืนหนึ่งงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ลุยได้เลยดวงฟ้าเปิดแท้จริงการงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลุยคุยกับนายได้เลยออกจากเซฟโซนรับความรักความสุขรับทรัพย์มิถุนาตุลามีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามาใหม่รายได้พิเศษสุขภาพระวังโรคเก่ากลับมาเส้นเลือดหัวใจความดันกล้ามเนื้อข้างขวารับพลังขอพรองค์ชายสิงเอียและองค์สุริยเทพวัดเล่งเนยยี่หรือวัดทิพยวารีราศีตุลเฮงยืนหนึ่งปัญหาคลี่คลายชะตาฟ้าเปิดงานรุ่งโรจน์รักพร้อมลุยเลขพลัง1 2 4
19การงานปัญหาคลี่คลายมีทางออกงานประจำราชการผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสใหม่ๆตั้งแต่มิถุนากันยาตุลาธันวาช่วงเดือนแห่งโชคดีการเงินการลงทุนรับผลคุ้มค่าเอกสารสัญญาคดีความด้านกฎหมายพูดคุยตกลงกันได้ระวังกรกฎาคมตุลาเรื่องเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านดูแลเรื่องเดินทางเป็นพิเศษสิงหาตุลามีโชคจากเพศตรงข้ามการเดินทางความรักมิถุนาตุลาดูใจกันไปก่อนพฤศจิกาฟ้าเปิดคนโสดพบรักจากเดินทางและเพื่อนเก่าสุขภาพระวังเส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายรับพลังสวดคาถาชินบัญชรขอพรสมเด็จพุทธาจารย์โตขอพรเจ้าพ่อกวนอูราศีพิจิกเพลงยืนหนึ่งงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองแต่รักลวงตาระวังรักคนมีเจ้าของมิถุนาสิงหาโดดเด่นธุรกิจเพื่อนสังคมเก่าชักชวนเรื่องการเงินการลงทุนดูให้รอบคอบได้รับผลกำไรดีตุลาธันวาธุรกิจอสังหาที่ดินซื้อขายพัฒนาที่ดินโดดเด่นรวมถึงธุรกิจบันเทิงจิวเวลรี่ของประดับร่างกายประดับบ้านเรือนรวยปังรวยมากรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ระวังของมีคมบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแผลผิวหนังช่วงกรกฎาคมกันยาตุลาชะตาฟ้าเปิดสำหรับงานสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเภสัชกรมีข่าวดีก้าวหน้าในอาชีพรับพลังขอธนูเฮงยืนหนึ่งรักรุ่งมุ่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างประเทศมีช่องทางงานใหม่ๆจากงานประจำขยับขยายลองงานใหม่เดินหน้าได้มีโอกาสร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักเพื่อนมิถุนากันยาตุลาคมธันวาธุรกิจออนไลน์การศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์วิชาการการตลาดต่างประเทศเด่นมิถุนากันยาโอกาสดีลงทุนรับทรัพย์จัดเต็มแต่ช่วงตุลาธันวาเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาความรักมิถุนากันยาครบแล้วรุ่งมุ่งแต่งงานตุลาธันวาคนโสดมีคู่คนมีคู่ขยายครอบครัวมีบุตรสุขภาพระวังอาหารการกินระบบขับถ่ายรับพลังขอพรองค์ตัวเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือเท้าจตุโลกบาลแยกราชประสงค์ราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งรักเด่นงานปังเลื่อนขั้นแน่นอนมิถุนากันยามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งลงทุนดีได้ผลตอบแทนคุ้มค่าธุรกิจครอบครัวผู้ใหญ่ส่งเสริมตุลาพฤศจิการะวังมีเรื่องให้เสียเงินซ่อมยานพาหนะธันวาโดดเด่นงานด้านบันเทิงจิวเวลรี่เสื้อผ้าตกแต่งภายในโดดเด่นใครหางานเปลี่ยนงานได้ข่าวดีช่วงตุลาธันวาความรักมิถุนากันยาคนโสดพบรักที่ดีตุลาธันวาระวังเข้าใจผิดกันสุขภาพระวังเส้นเลือดความดันกล้ามเนื้อกระดูกด้านขวารับพลังขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ไฉซิงเอียเทพเจ้าโชคลาภชะเชิงเซาราศีกุมเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภรับทรัพย์จัดเต็มรวมถึงการลงทุนแต่งงานประจำเอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้ามิถุนากันยาปวดหัวยุ่งวุ่นวายแต่ลงทุนโดดเด่นตุลาธันวามีโอกาสซื้อบ้านรถได้ทรัพย์สินจากน้ำพักน้ำแรงผลกำไรจากลงทุนความรักคนโสดยังไม่มีคู่แอบรักไปก่อนมิถุนาตุลาพฤศจิกาธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดรักเก่ารีเทิร์นเจอรักใหม่จากเพื่อนเก่าสังคมเดิมแนะนำสุขภาพระวังทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายมิถุนาตุลาพฤศจิการับพลังขอพรองค์พระไสยญาติวัดพระเชตุพนพระนอนทั่วประเทศราศีมีนเฮงยืนหนึ่งงานก้าวหน้าการเดินทางรับทรัพย์ช่วงนี้8 6 5 1ชุดเลขนำโชคดีมาให้มิถุนากันยางานยุ่งมุ่งเรื่องรักอีกบริหารเวลาให้ดีกันยาพฤศจิกาธุรกิจขนส่งโลจิสติกส่งออกเด่นกรกฎาสิงหากันยางานราชการผู้ใหญ่ส่งเสริมรับข่าวดีธุรกิจโดดเด่นการเดินทางรับทรัพย์แต่เรื่องการเงินระวังโดนหลอกลวงเงินเข้ามาระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดโดนหลอกใช้จ่ายไม่เป็นเรื่องมีโชคดีจากการเดินทางทิศใต้ตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือความรักมิถุนากันยาเวลาไม่ตรงกัน
ความสัมพันธ์ขาดหายสุขภาพระวังโรคตาหูคอจมูกรับพลังขอพรเสาฟ้าดินที่มูลนิธิปอเต็กตึง